เคยเจอในงานแต่ว่าไม่เคยร่วมงานกันแบบยาวๆงานจริงจังอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้มีอะไรกระทักทายปกตินะก็สวัสดีอะไรเงี้ยค่ะไม่คือข่าวก็คือข่าวอะค่ะส่วนชีวิตจริงเราก็รู้ว่าใครแบบอยู่ตรงไหนโพสิชันไหนอะไรอย่างงี้มากกว่าเพราะว่าไม่มีนอยอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีทะเลาะเกาเหลากันอะไรเงี้ยหนูเห็นมีข่าวเกาเหลากันด้วยไปขอโทษน้องเขานี่จริงไหมคะจริงค่ะจริงคือต้องบอกก่อนว่าคุยเล่นกันในกลุ่มอะคนอื่นจะไม่รู้ว่าเราคุยกันแรงหรือเล่นกันยังไงอะไรเงี้ยก็เลยเข้าใจผิดแล้วทีนี้ข่าวมันออกไปค่อนข้างแรงเหมือนกันขนาดตัวหนูอ่านอะหนูยังแบบเฮ้ยมันจะแรงไปหรือเปล่าเนี่ยกลัวทางนั้นเขาจะเข้าใจผิดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกพี่ก๊อฟฝากไปขอโทษด้วยนะเพราะว่าไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นใช่ส่วนพี่ก๊อฟเขาบอกว่าทางนั้นเขาก็ไม่พี่เพลงเขาก็ไม่ได้แบบอะไรเขาก็ไม่ได้มองว่ามันแรงนะอะไรเงี้ยค่ะก็แค่จบแค่นั้นไม่เขาแค่บอกว่าก็เขาเฉยๆเขาไม่ได้แบบไม่เขาบอกว่ามันก็ไม่ได้มามันแรงนะอะไรเงี้ยแต่ในความรู้สึกหนูมันก็มันนอยไปแล้วนิดนึงเข้าใจเราผิดใช่ๆแต่จริงๆแล้วเป็นการคุยคือบางทีคนนอกเราไม่รู้ว่าแบบเราคุยแบบนี้เราคือการเล่นกันนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังไม่ได้เจอเลยตั้งแต่คือไม่ได้เจอกันบ่อยนะคะคือนานๆทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยพูดคุยปกติเลยค่ะไม่คือร่วมงานกันได้ไม่มีปัญหาอะไรกันก็คุยกันได้